5คูณด้วยเท่าไหร่คะ16นี่5ตัวนี้คูณด้วย16 5คูณด้วย6ได้30เขียนศูนย์ทด3ชูมือขึ้น3นิ้ว5คูณ1เป็น5บวกกับอีก3ก็จะเป็น8ขั้นตอนที่2ทำอะไรคะใช่แล้ว1ตัวนี้อยู่ในหลัก10 10คูณด้วย16ในเมื่อว่าคูณด้วย10ก็ต้องเขียน0ไว้ก่อน6คูณด้วย1ก็เป็น6 1คูณด้วย1ก็จะเป็น1 6คูณด้วย1เป็น6 1คูณด้วย1ได้1เขียน0 2จำนวนนี้นำมาบวกกัน8บวกด้วย6ได้เท่าไหร่คะ10เท่าไหร่14เขียน4ทด1 1บวกกับตัวทดอีก1ก็จะเป็น2ใครเรียบร้อยก่อนคุณครูจิมมี่อีกเยี่ยมมากต้องคิดเลขให้ไวนะลูกวันนี้ตอบ240ไปเลยข้อที่255คูณด้วย15โหครูจิมมี่ทำไมเลข5เยอะจังครับไม่รู้แหละสิบห้าคูณด้วย15ใครยังไม่เขียนยังไม่คูณยังไม่อะไรเลยสักอย่างมีไหมคะคุณครูปลายทางช่วยเดินให้คุณครูจิมมี่ด้วยว่าลูกศิษย์ปลายทางขี้เกียจเปล่าอืมงอนนะถ้าขี้เกียจอ่ะ5คูณด้วย55ตั้งใจเรียนนะลูกเดี๋ยวพอเจอข้อสอบแล้วทำไม่ได้แย่เลย5คูณ5ได้25เขียน5ทด2 5คูณ5ได้25บวกกับอีก2ก็จะเป็น27ขั้นตอนต่อไปก็คือการคูณในหลัก10 10คูณด้วยอะไรคะ55เขียนอะไรไว้เอ่ยนักเรียนชายไม่เห็นบอกเลยอ่ะ5คูณ1ได้5นี่นะคะ5คูณ1ได้5เอาละสองจำนวนนำมาทำอะไรกันคะลูกเอามารวมกันมาบวกกัน5บวกด้วย0ก็ได้5 7บวกด้วย5ได้เท่าไหร่คะ12เขียน2ทด1ชูนิ้วไว้1นิ้ว2บวกด้วย5ก็จะเป็น7กับตัวทดอีก1ก็จะเป็น8พอไหวมั้ยเนี่ยถ้าเขาบอกว่าไหนลองแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยซิการคูณ2หลักกับ2หลักไปเลยเราบอตอบทบทวนแล้วเรียบร้อยเมื่อวานนี้ใครทำเล่มนี้แล้วบ้าง
อ้าวหยิบขึ้นมาก่อนคุณครูขอทบทวนนิดนึงนะลูกทบทวนหน้า19ค่ะอ้าวดูเลยอ้าวนักเรียนอ่านโจทย์เลยค่ะนักเรียนดูจอทีวีแล้วก็อ่านโจทย์ทำไมไปกันเยอะจังอ้าวอ่านโจทย์ค่ะ1 2 3สี่กล่องดินสอสีเดี๋ยวก่อนแม่ซื้อดินสอสีสี่กล่องกล่องละสิบสองแผ่นแม่ซื้อดินสอสีทั้งหมดกี่แผ่นแม่ซื้อดินสอสีทั้งหมดกี่แผ่นอ้าวหยิบไม้บรรทัดขึ้นมาสิ่งที่โจทย์ถามขีดสองเส้นดับเบิลอันเดอร์ไลน์สิ่งที่โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างเงียบไม่มีใครตอบเอาละนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ถามก็คือแม่ซื้อดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างแม่ซื้อดินสอสี4กล่องกล่องละ12แท่งอ้าวเขียนลงไปเลยแม่ซื้อโจทย์ถามอะไรก็คือตรงนี้นะคะดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งนักเรียนรู้จักดินสอสีไหมก็คือสีไม้นั่นแหละต่อไปโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างหนึ่งแม่ซื้อดินสอสีสี่กล่องตอนที่สองเพราะว่ามีอยู่สองตอนนะคะเนี่ยมองนักเรียนมองเห็นไหมคะกล่องละสิบสองแท่งหาจำนวนดินสอสีทั้งหมดได้อย่างไรตอบคิดอะไรคิดจากการคูณอะไรคูณอะไรคะอะไรมาก่อน4คูณด้วย12จำนวนกลุ่มต้องมาก่อนจำนวนสมาชิกได้คำตอบเท่าไหร่48สรุปคำตอบได้อย่างไรแม่ซื้อดินสอสีทั้งหมดกี่แท่งอุ๊ยไม่ใช่กี่แท่งได้ยังไงเอาไหมกี่แท่งเนี่ยล้อเล่นหรอกอุ๊ยตายแล้วมาคุณครูขอยืมหน่อยทำไมดินสอคุณครูยางลบเป็นแบบนี้ไหมต้องเป็นไอ้นี่สิไม่ได้ตอบเป็นเลขไทยเอกเลขอาราบิก
48เอาละจบจบไหมเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วอ้าวตัดไปที่สไลด์ค่ะเราจะขึ้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการคูณในวงเล็บแนวคิดเขาบอกว่าให้นักเรียนศึกษาตัวอย่างในหนังสือสสวทเล่มใหญ่หน้า140ดูในจอทีวีได้เลยไม่ต้องเปิดหนังสืออ้าวดูในจอทีวีจิ๊บหน้า140มองในจอทีวีอุ๊ยขอโทษค่ะได้ด็อกคิวเมนต์ในวิชวลไลเซอร์คุณครูนี่ตัดมาที่วิชวลไลเซอร์ค่ะนักเรียนดูนะคะตัวอย่างเขาบอกว่าตั๋วโดยสารรถยนต์จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ฟังนะจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่สำหรับผู้ใหญ่ใบละ417บาทซื้อตั๋ว8ใบต้องจ่ายเงินเท่าใดแนวคิดคิดได้จากการคูณใช่ไหมคะก็คืออะไรคูณอะไร8คูณด้วย417นักเรียนต้องเขียนแบบนี้ก่อนแล้วก็แสดงวิธีการคูณออกมาก็แค่นั้นเองนี่คือแนวคิดง่ายไหมง่ายอ้าวตัดไปที่สไลด์ลงมือทำเลยทีนี้อ้าวเขียนโจทย์หน้าบัตรนาวนักเรียนปลายทางเขียนโจทย์นะลูก